สถานการณ์ชุดเดรสลดราคา 30% อยากทราบว่าราคาเดิมของชุดเดรสคือเท่าไหร่วิธีทำให้ราคาเดิมของชุดเดรสคือ P บาทชุดเดรสลดราคา 30% หมายความว่าถ้าราคาเดิมเป็น100บาทราคาใหม่จะเท่ากับ100ลบ30เท่ากับ70นั่นเองสามารถเขียนเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ราคาใหม่ 2,065 บาทส่วนด้วยราคาเดิม P บาทเท่ากับ70ส่วนด้วย100ทำการย้ายข้างสมการเพื่อหา P จะได้ว่า P เท่ากับ2,065คูณ100ส่วนด้วย70เมื่อทำการคำนวณเสร็จสิ้นเราจะได้ค่า P คือ2,950 บาทดังนั้นราคาเดิมของชุดเดรสคือ2,950 บาทค่ะ